ี่น้องครับก็ความจริงกับฟังใครว่าได้ป่ะนี่ผมไม่รู้จักเจ้าหนี้มือปราบนะหัวขวัญผมเมื่อสองส่วนไอ้เพิ่นมาป่ะนี่มานั่งกินเหล้าบางคนมาเสี่ยงเพลคือบ่ลงบนเดือนเจ้าแตกกันมาพี่จนบ่ได้แตกครับด้วยหน้าที่การงานของเส้นทางแต่ละคนแมนครับเมื่อไหร่ที่พี่มีคำสั่งก็เพลงมาแมนผมมาเอาฟันนะครับนี่นี่ครับน่ารักครับนี่พี่เอาจะได้ยังนี่เอาท้ายเราบ่โอ้สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีช่อง FC ช่องไอแอลกับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีมึงบ่ต้องเตรียมว่ายังเลยคอนเทนต์ยังเลยมึงกูเอิญมึงมาคุยนี่แหละเออพอจะว่ามึงกินบ่ขี้บ่อ้วนได้บ่จิไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราบที่เคารพรักทั่วประเทศไทยที่เคารพนะครับเนาะครับมื้อนี้ครับสมองผมขอให้โล่งแบบในหัวในมวนจักมือนะเครียดมานานแล้วนะครับมื้อนี้น้องฮักน้องฮักค่าขิ้งผมมายามนะครับบักเสี่ยงเพลเมืองสกลสวัสดีพี่น้องครับไอ้ท่อมไอ้นิ่มนะครับมายามนะครับเนาะมื้อนี้นะครับหลายมือมื้อนี้เชียงเผียวเอ้ยไอ้เมียหายบ่เลยพี่นางครับบ่คือเป็นเรื่อยๆกูปวดหัวบ่แม่นดอกเมียบ่กล้าหายกูดอกเมียมันพี่น้องแน่มาพอกันบังใหญ่นี่อีนี่ดิเออแสดงว่านําบ่มึงพากูย้อนย้อนจอนนี่กลับไปเป็นจอนนี่คนเก่าจวดๆเลยนะสบายเลยสบายเลยคลิปกูแต่ละคลิปกูถ่ายนี่แล้วเครียดๆปวดหัวแม่มาได้ใส่อีกบ่ดิมาได้ซื้ออีกฮัลโหลลุงทอมเดี๋ยวมึงเอาออกจากบ้านเลยใส่อีก่อนได้ป่ะเอามาแบบจวดๆเท่าแบบจวดในซีรีส์นะพี่น้องครับสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับผมนี่ตัวฮาเลยครับตัวอินดี้เลยนะครับเป็นเจ้าพ่ออินดี้ของอีสานก็ว่าได้นะครับตำนานอินดี้เลยนะครับจนได้เป็นมือปราบอินดี้นะฮะแต่พักหลังมานี่นะครับจักมันยังกูแบบปวดหัวมาแต่ใส่อีกอยู่สันนี่สิมีแต่ปัญหาปวดหัวให้เลยเออนั่งคุยกับเสี่ยงเผ่าคนเลยครับลูกพี่มึงเกิดยังอ้วนนึกเอาเนาะคือเกาลูกพี่กินบะขี้เนาะกินบะขี้กับกระผมกินบะขี้เนาะครับมายามช่วยลูกพี่ละมาสวัสดีพี่ไหมไอ้ขอบคุณหลายๆน้องละเสื้อกระเซาก็อยู่แต่ว่าจัดปองหิ้วเขาลำบากกันเนี่ยพวกมึงนี่ช่วยดิเอ้ยบอกไปยังให้เขากินแบนหน่อยเผื่อเขาสูงขึ้นปองสบายดีนะน้องนะสบายดีครับเออนี่น้องไส้น้องฮักผมนี่บอกปองจวดในซี่ดีแล้วนี่ครับผมปองนี่โอ้ปองร่องน้ำเสียเนาะแน่นครับผมฮักฮักฮักคือเราไอ้ฮักคือเราเชียงเพียวขันมีโอกาสขันไอ้ไอ้ว่างๆมึงเขียนบทจวดในซี่ดีเพิ่มอีกเลยเด้อไม่ยานาเราพี่สบายทั้งเขาอีกเลยนะข้าห้าน้ำตาเด้อบักเชนบักแทนบักเชียงเพียวเสียปุ๊ครับบักปองสาธิตบักสาธิตครับจอนนี่เออมื้อนี้สาธิตล่าไปหมูออกลูกหมูหมูออกลูกเอามาเลี้ยงหมูสมมุติพี่ว้ายเลี้ยงหมูได้ลูกพี่เมาไปแล้วว่าย่ําใหญ่ขันหมูใหญ่ว่านี่มึงอย่าเอาไปใส่เออมีแค่นั้นเอามานี่หันบ่ได้นี่ถูกต้องโอ้ไปพี่น้องครับผู้ใดเคยเบิ่งจวดเดซีรีส์นะคอมเมนต์มาเอาเลข4มาเลข4มาจวดเดซีรีส์บอกนี่นี่ซวยนี่จวดในซีรีส์7 8 9 10 11 12เจอกันครับผมเดี๋ยวเราจะทำไปเลยครับ7ภาค8ภาคเฮ้ยภาค7เฮามีแล้วครับ8 9 8 9 10นะเดี๋ยวให้ลูกพี่หัวโล่งๆก่อนครับผมกูปวดหัวอยู่ช่วงนี้ครับลูกพี่เอายกนี่นะเออเพิ่นบ่กินออกกล้องบ่ให้กินออกกล้องบ่ครับผมล้างกล้องเนาะล้างกล้องเนาะหลังกล้องจะไปยืนหลังกล้องคนเด้เสียงเพลนี่ครับคือเป็นน้องฮักที่เขามีศิลปะในการแสดงศิลปะในการพูดพ่อกันครั้งแรกอยู่ร้านหมอลำนี่ครับเนี่ยร้านดีบ้าอุบลของลุงเอาจังหน่อยเนี่ยครับเอาจังหน่อยแบบเพลงที่มันมาถึงลิขสิทธิ์ได้ฮะดีสิครับผมอันนี้เคยมึงเอาลงช่องมึงอะนะที่มึงเคยลองลงช่องมึงอะนะเพลงอย่างเนี้ยลงช่องมึงมีแต่เพลงลิขสิทธิ์เบิ่ดเว้ยปลิหิวซะว่าหายปลายไผรู้ลงเนี่ยลิขสิทธิ์อีกแล้วเขาจะลองเกิน10วิถ้ามีได้อยู่ได้อยู่วะครับผมถ้าก็ลองใหม่มาดิอันถึงลิขสิทธิ์อ่ะตึกตีนครับตึกตีนโอ้ยลูกพี่กินหอดครับกินหอดมันน่ะทางไก่เงินเดินมาบ่ทันเครื่องพอพี่น้องในเฮาฮู้จักกันที่แรกในครับลูกพี่ถือเป็นฮู้กันที่แรกผมร้องเพลงทั้งฮานร้องเพลงทั้งฮานและหนุ่มยะโสดามองเศร้าเฮาฮู้ล่ะบ่เอิ้นวางไปบ่นั่งกินเอาดิเกิน10วิข้อใด9เออ9พี่น้องครับบ่ความจริงให้ฟังใครเว้าได้บัดนี้ผมไม่รู้จักเจ้าหนี้มือปราบนะน้องไส้เพิ่นพี่ต้องไปนั่งกินเหล้าเมื่อแรกหัวขวนผมเมื่อ2ส่วนไอเพิ่นมาบัดนี้มานั่งกินเหล้าแฮ่หัวคักมันก็ได้ผมจักกันเพิ่นแล้วครับบัดนี้ผมครับผมปลัดดีว่าอุบลครับผมปี57ลูกพี่เนาะปี56ครับก็เลยฮักแท่งมันแก่นครับแท่งมันแก่นครับฮ
ผักแห้งกาน้องนุ่งทุกคนยังรักกันเหมือนเดิมแต่เพียงเพิ่มด้วยเส้นทางด้วยเส้นทางของคนกันให้ผมตั้งแต่น้องนุ่งแต่ละคนก็ให้เติบโตกันไปแต่ละแขนงสาขากันไปนะแต่หอดมือนึงกลับมาพอกันแน่นอนนะครับกลับมาจวดกันแน่นอนลูกพี่อันมากนี่มีมากมากกว่านี่มีสองเรื่องเลยเรื่องหนึ่งก็คือสีมาล้ำขอเขาเรื่องที่สองก็มีเดือบัตรนี่สีไม้เป็นเทาเป็นแก่เฮ้ยเป็นเทาเป็นแก่ด้วยเมียนดีบ่หงแล้วนี่บ่เสี่ยวเมียตัวพี่หวยไปได้ดิเฮ้ยผมกับว่าสิมหาสิได้เป็นเทาแก่ใหญ่บ่ได้นี่มหาเสียผู้บ้านน่ะแม่นแล้วโควิดเนาะสิแต่งเลยแม่นบ่แต่งแล้วครับพี่โอ้เตรียมไปเบิดแล้วเนาะเมียนดีเลลี่ลีบ่น้องดีครับอีลีบ่แม่นเสี่ยวเมียพี่น้องครับบ่อีกมาดปีนึงนะครับกับพ่อกันครับโอ้เอาจะน่าจะเปิดตัวทีมงานจวดเดซิลี่บุกแน่นอนไปเบิดบักไหนบ่ไปนี่นะกูปัดกูเครียดจนลูกสาวกูเอาผัวเลยแหละกูบอกให้ทั้งคนเดืองเดืองรถแห่10คันเดืองแน่นอนโอ้ยมาทานครับโอ้ไอ้บ่อยากกินหอดหมูพวกบ่ทั้งเยอรมันบ่อยากขึ้นภาพเว้ยตัวน้ํามันเดามันเดาแนวแล้วเอ้ายืนดู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 ยืนทั้งตัวอีเลยเออแนวไหนแนวไหนเต็ด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 เคิดฮอดผมว่าดีละเขียนบทสวยดีเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมต่อไปความฮาเป็นยังไงบ้างพี่น้องคอยติดตามครับคอยติดตามเต็มที่แน่นอนครับหลายๆคนเคยถามมาว่าทีมงานจวดเดซีรีส์พี่จอนนี่ผมบอกเลยว่ายังหักกันมันแกนเบิดครับยังหักกันมันแกนเบิดเพียงแต่ว่าด้วยลูกพี่ใหญ่พี่จอนนี่ภาระหน้าที่หลายก็เลยยังบ่มีแผนโปรเจกต์นะครับแต่วันหนึ่งถ้าพวกผมได้กลับมารวมตัวกันอีกนะครับมันสิซ้ำกันครับวงแบบวงเกาหลีพูดเลยแหละครับผมบักษาเทียมสีลงผู้ใหญ่บ้านอยู่ดิลงมันสีลงอยู่ได้ผู้ใหญ่บ้านสีได้เป็นบ่ได้เป็นอยู่ที่บักเสียงเพียวเขียนบทครับผมมึงขันสุวาให้มึงเขียนบทตอนนี้มึงอยากให้มันเป็นบ่ผู้ใหญ่บ้านผมว่าผมอยากให้เป็นนะลูกพี่เพราะตามเส้นเรื่องอย่างไรก็ที่เป็นแม่นบ่ความเจริญในบ้านเมืองเฮามันจะมีบ่หึครับผมบ่มีครับผมประมาณว่าพูดสอนท่านสาธิตก็สิเอาไปเออไม่เลยได้โล่ติ่งตำติ่งตำถ้าบ้านก็สิมีความดราม่าขึ้นแล้วเรามันต่อไปแบบนี้ถ้าพ่อโซลาวันนี้ครับถามเบิ้งครับผมเดี๋ยวจะแตกกันแล้วก็มาให้เบิ้งครับผู้ใดใส่บักแท่นบักเทนอยู่ใส่บักติมมี่อยู่ใส่บุ้งใดให้กันเบิ้งบัดนี้นี่ไอ้สิเขียนบทเด้ครับมันสิมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขามาซึกเขาเอิ้นว่าอย่างไรมาในโรงเรียนนะมาอ๋อมาพัฒนาช่วงอ๋อช่วงพัฒนาชุมชนแต่เขามากามาแบบเป็นอยู่เป็นอาทิตย์นะเขามากางเต็นท์อยู่มาพัฒนานะและนักเรียนกลุ่มนี้เขาเจ้าเป็นนักบาสเกตบอลโอ้ใช่เชฟองปองได้เป็นโค้ชแม่งมาพี่เอาลองชุดดูอะไรมันฟอนนะชุดโอ้บาสเกตบอลวัดก่อนเตะบอลนะเดี๋ยวอาจารย์ทอมอาจารย์นิ่มคนเขามาร่วมนํามาเล่นนํามาเล่นนํามาเล่นนําเดี๋ยวให้เพิ่นมาบ่เป็นบ่พอดีในหมู่บ้านเฮาสักคู่นึงในหมู่บ้านเฮาสิมีแบบว่าผีเขามานะครับๆมาทํากับเขาอาจารย์หมอผีนะให้ทอมเป็นใส่ผ้าขาวนะถือถูบนะนะมึงว่ากูขอไปก่อนนะถือถูบฟาดก่อนด้วยเอาแต่นี้โอ้ยแค่บดจังสิก็ห้าแล้วเนาะคันเป็นเล่นนี่ดีเป็นแนวไหนเจอกันพี่น้องอาจารย์หมอผีโอ้ยพี่น้องคิดถึงครับ MC ช่องพี่ตอนนี้ฝากช่องผมเสียงเพียวเมืองสกลนครกับพ่ออบีอาจารย์ป่องฝากช่องเจนิ่มเลยด้วยครับเด้อลุงนิ่มลุงทอมต่อ8 1 3ครับที่กดติดตามฝากในเด้อค่ะคนติดตามครับนี่แหละครับกับบรรยากาศนะครับเสียงเพียวปองนะครับทีมงานบางส่วนก็อยู่หลังบ้านเสียปุนะครับยังหักแกนกันคือเก่าบางคนว่าเสียงเพียวคือบ่ลงบนเดือน
จ้าแตกกันแล้วพี่ตอนไม่ได้แตกครับด้วยหน้าที่การงานของสินทางแต่ละคนแมนครับเมื่อไหร่ที่พี่มีคำสั่งให้เพียวมาแมนผมมาก่อนนะครับนี่นี่ครับน่ารักครับเช่นเพียวเป็นน้องที่น่ารักว่าแต่อายบอกครับแต่เมื่อนี้มันไม่ได้บอกเลยครับมันโผล่มาอยากโควิดก่อนผมอยากโควิดเขามาสวนผมก็เลยเขามาหาลูกพี่ก่อนเออจังวะก็ได้มีโปรเจกต์มีโปรเจกต์ให้ทำนะครับแต่ยังไม่บอกครับทำอะไรปกตินี่นะครับเสียงเพียวนะครับน้องแทนน้องเชนน้องสาธิตเสียปุ๊น้องปองนะฮะทีมงานจั่วเดอะซีรีส์ทุกคนนะครับว่าแต่เอยไอจอนนี่เอยทุกคนพร้อมเพิ่งแต่เพียงเอาประกาศบุญบังไฟนะเว้ยข้าวหนึ่งเว้ยพี่น้องแฟนเพลงอันเป็นที่รักยิ่งครับนะตอนนี้บูบูมาหรือไม่เนาะรถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจกี่กันแล้วครับฐานรถไฟจากบ้านศรีฐานอำเภอตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วยะโสธรพร้อมขึ้นสู่ฐานแล้วกับบั้งไฟตะไลยักษ์3 2 1โอ้ยโอ้ยโอ้ยครับครับอันฝากประกาศด้วยครับรถลูกสิ้นขวงทางออกรถ6ล้อของหมอลำครับผมกินลูกสิ้นเบิดก่อนครับเจ้าของรถของผมกินลูกสิ้นเบิดก่อนครับผมประกาศแน่ฝากประกาศแน่ได้ข้อสงเด้อครับรถลูกสิ้นขวงรถ6ล้อว่าท่านครับผมลูกพี่เอ็นขอจัดอัลบั้มนึงให้อันนั่งผลได้ป่ะครับผมอะไรกันนะให้พ่อใหญ่ปองได้ครับผมปองอยู่ร้องเพลงป่ะน้องอยากร้องเพลงป่ะร้องเพลงอะไรจะเพลงอ่ะอัลบั้มก่อนอ๋อยดูอ๋อยเป็นยังเมื่อยมันพ่อบ่เห็นเล่ายันบ่หวานเราคืนเห็นเล่าไปน้องผมดีสุดแล้วว่ามันสีกันพอดีก็อยากมาอยู่ค่าเลี้ยงเออเนาะกันที่มาชุ่มตัวพอเพื่อนไม่ว่าได้แตกกันครับหักแพงกันเหนียวแน่นบ้าทุกคนทุกน้องนุ่งที่งานนักร้องศิลปินหักแพงกันเบิดแล้วครับขออีกจักอัลบั้มนะครับผมขอลำแพนนะครับได้จัดไปลำแพนมันม้วนได้ได้ครับเร็วๆนี้ครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของเสียงเพลงเมืองสกลนะครับเด้อตายว่าตายกระเพาะกับผมมีเพลงหนึ่งไม่ผู้ผีมีอีกเพลงหนึ่งเด้อจะเห็นเดี๋ยวนี้เพลงตายว่าตายกระเพาะเองเป็นอย่างน้อเสียวมึงคือมานางไห้ก็ย้อนว่ากูเสียใจน้ำตาจึงไหลออกมายาวยาวเสียใจเรื่องหยังบอกเขาได้บอกขอฟังเรื่องเราก็ย้อนว่าผู้สาวเฮาเป็นมีผู้เบาเฮาเลยอ่อนแอตายแน่บักฮามึงคือเป็นบ้ากับเขาแท้แต่เขาบ่ฮักบ่แค่กระเซาถ้าแม่กูเงิดมึงหลายบ่ได้ดอกหมอผู้หญิงคนนี้เฮามักแพ้ตายกระสันมื่นสิจ้องวัดให้มึงมาปลอบใจหรือมาซ้ำเติมกะแม่นความตัวมึงบอกว่าหากเขาแพ้ตายกะเลยสนองนโยบายถ้าเพื่อนอยากตายช่วยได้เต็มที่เพียงครูด้วยพี่นี่มวนเลยกะเลยสนองนโยบายถ้าเพื่อนอยากตายช่วยได้เต็มที่แม่นตายบ่ตายก็เอาไปเผาเสมอนี่ถอดร่างวิญญาณให้เขาเผาจีเหวี่ยงอีหลีสั่นบ่สายบอลเพลงนี้เฮ็ดอะไรวะนี่บอลแล้วเอาไปเฮ็ดเลยเดี๋ยวไอ้เฮ็ดเองเดี๋ยวสั่งอนุมัติเฮ็ดเลยไอ้เพลงนี้มันลองคูลลองเดียวนี่คูลแล้วโอ้คูลก็ลูกพี่นะสองคนโอ้ยแต่กูสุดท้ายตายบ่ตายกระเพาลูกพี่แต่กูหายใจกูยังเหนื่อยอยู่ไงกูลองเพลงเนาะเอาบอกซะที่เอาขอเอากูไปฟิชเชอริงแล้วกูก็สิเป็นล่มเลยเฮ้ยหาคนว่าฟิชเชอริงเท่ๆนี่นะเจ้าคนครับผมคือเดี๋ยวไอ้คือซอยเพลงนี้ม้วนได้ม้วนผมว่าผมเห็นเดี๋ยวดนตรีแห่อาจารย์สวัสดิ์สารคามเห็นเห็นคนเห็นเหรอครับพี่นี่นะเห็นคนเหรอไอ้บางนี้มันสิเข้าที่เรื่องหึงอย่างเดียวก็บางนี้บอกเลยลูกพี่พ่อผู้ใดเอาบักซ่องเออผมว่าบักซ่องนี่ไปนี่ก็มูนี่นี่มันเรื่องคือมันอยู่ว่ามันล่ำได้นะลูกพี่อนุญาตป่ะได้ลูกพี่เนาะฮ่าๆกุมเฮาได้ฮ่าๆเดี๋ยวบักซ่องดูหี่ป่ะเออซ่องดูหี่ถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะให้มึงได้รับรู้เลยนะว่ากูคิดถึงมึงนะเออดังแล้วลืมพี่จอนนี่นี่ไงเออมึงอย่าลืมนะพี่คิดถึงมึงนะไอ้ซองมึงอย่าลืมนะแค่ที่นี่มึงเคยนั่งนะเคยมากินข้าวอยู่เนี้ยไม่ใช่นั่งอย่างเดียวลูกพี่วันนั้นเขาปิดไฟมันทำอะไรกันไม่รู้ที่นี่วันนั้นทำอะไรวันนี้คือนอนได้นางลาซองครับมีโอกาสมาลองเพลงฟีเจอริ่งกับเสียงเพียวอายจะเพลงไงเด้อนางลาเด้อซองมันน่ารักมันได้อายเอ้ยจวดหลดแต่เขาหักแพ้งแมงปันสายกลุ่มมันเถอะพี่น้องของแก่หักแพ้งแม่นแท้ไอ้จวนนี่เป็นตัวรักไอ้มีแต่มีตภาพไอ้มีแต่ความน่ารักมีแต่มีน้ำใจให้น้องนุ่งทุกหูทุกคนเต็มที่จวดนะ แน่เริ่มคุยครับหัวหน้าใหญ่เพิ่นเลยสวัสดีครับบูพวกมาแต่เยอรมันคุยกันที่ไหนบูพวกมาแต่เยอรมันไอ้สกุลคุณนี่นะครับ
สิมูผมสิมาได้ให้สุขุนนะครับว่าอย่างเดียวว่าอย่างเดียวกินข้าวแล้วยังกินแล้วนั่นนะนะอะสุดท้ายดีครับนะครับก็ต้องขอบคุณลุงทอมน้องนิ่มน้องป้องนะเสียงเพียวนะครับเนาะที่มาทักทายมาเยี่ยมยามไอ้ไส้มาถามข่าวมามวนมาซื่นกันคือเก่ายังหักแพงคือเก่าฝากคิดฮอดทีมงานจอนนี่มิวสิกทีมงานคุยเสียงเรคคอร์ดในอดีตทีมงานจวดเดอะซีรีส์ทุกคนทีมงานอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผู้เคยร่วมงานจอนนี่ทุกคนไอ้จอนนี่ยังคือฮอดคือเก่าช่วงนี้ไอ้เวียกหลายไอ้ยากงานหลายเลยบ่มีโอกาสได้เฮ็ดงานโปรดักชันบ่ได้เฮ็ดงานมาสเตอร์ยังเลยนะครับต้องมื้อนี้ขอบคุณน้องเสียงเพียวที่ให้เกียรติมาเที่ยวมายามมาหานะครับเนาะเสียงเพียวฝากทิ้งท้ายนะพี่น้องครับถึงจะนิ่งแต่ไม่เงียบนะครับยังเดินทางยังลุยต่อเพราะโปรเจกต์หนังเรายังไม่สุดแค่นี้เฮายังทำต่อเรื่องความห้ามาได้ไสเอ็กออกกันนั่นนะครับสุดท้ายนี้ครับกุศลพลบุญที่ผมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้รอยยิ้มที่ผมสร้างให้รอยยิ้มที่ผมมอบให้ขอทุกท่านพบเจอแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปครับจากใจจอห์นนี่มือปราบเสียงเบี้ยวเมืองสุขคนน้องนิ่มลุงทอมและปองจวดเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับ